ในบทที่4ผู้เรียนได้เรียนเรื่องอาหารไทยเพื่อป้องกันการเกิดโรคที่พบได้บ่อยที่เกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นมะเร็งเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงรวมถึงภาวะความดันโลหิตสูงค่ะความเจ็บป่วยหรือโรคที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะคะมีปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคก็คือการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการรับประทานอาหารไขมันสูงเช่นไขมันจากสัตว์ไขมันทรานอาหารทอดน้ำมันอาหารปิ้งย่างรวมถึงอาหารรสหวานมันเค็มค่ะความเคยชินในการปรุงรสชาติอาหารด้วยการใส่เครื่องปรุงรสหรือน้ำปลาเพิ่มขณะรับประทานอาหารรวมถึงการรับประทานขนมกรุบกรอบประกอบกับสาเหตุอื่นๆที่เราเจอได้ก็คือเรื่องของการขาดการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะหลักการเลือกประทานอาหารเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งที่สำคัญก็คือเราต้องไม่รับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของสารก่อมะเร็งนะคะเช่นอาหารปิ้งย่างที่ไม่เกรียมอาหารทอดที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำๆรวมถึงอาหารที่มีส่วนประกอบของสารไนเตรตไนไตรสารเล็กเนื้อแดงรวมถึงอาหารที่มีเชื้อราอัลฟาท็อกซินปนเปื้อนเช่นถั่วลิสงบดพริกป่นนะคะที่ทิ้งค้างไว้นานและมีความชื้นสูงค่ะอาหารเพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาลในเลือดหรือลดระดับน้ำตาลในเลือดที่สำคัญนะคะก็คือการเลือกรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูงเช่นผักและผลไม้แต่เราต้องจำกัดปริมาณการทานผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงนะคะเราต้องรับประทานข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตรวมถึงธัญพืชค่ะการเลือกรับประทานอาหารไขมันต่ำเพื่อป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงนะคะเราต้องรับประทานผักผลไม้รวมถึงธัญพืชให้เพิ่มมากขึ้นเลือกที่จะดื่มนมพร่องมันเนยหรือขาดมันเนยนะคะปรุงอาหารด้วยวิธีการอบนึ่งนะคะหรือต้มหากเราจำเป็นที่จะต้องปรุงอาหารด้วยวิธีการผัดหรือทอดเราก็ควรใช้น้ำมันพืชในปริมาณน้อยนะคะหลีกเลี่ยงอาหารไขมันจากสัตว์ไขมันทรานรวมถึงหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหวานหรือขนมหวานด้วยค่ะสำหรับการเลือกรับประทานอาหารเพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงนะคะหลักการที่สำคัญที่สุดก็คือเราควรรับประทานผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นลดการรับประทานอาหารที่มีรสชาติเค็มรวมถึงเรื่องของอาหารปรุงสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปและอาหารปรุงสำเร็จรูปแช่แข็งนะคะค่ะเนื้อหาของบทที่4ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะขอให้ผู้เรียนทุกท่านติดตามชมเนื้อหาในบทสุดท้ายหรือบทที่5ในเรื่องของผลไม้ขนมไทยอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อการชะลอวัยกันค่ะเป็นเนื้อหาที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะโดยเฉพาะกับคนที่ชอบดื่มเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูงนะคะเนื้อหาในบทที่5นี้อาจช่วยให้ท่านได้มีการเลือกดื่มเครื่องดื่มที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อร่างกายต่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะติดตามกันนะคะ